ครับสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาเอาใจเจ้าของรถกันนิดหนึ่งนะฮะลูกค้าท่านนี้มาไกลมากฮะจากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมนะครับผมอุตรดิตถ์เนี่ยภาคอะไรคุณผู้ชมภาคเหนือมั้ยแต่ผมว่าน่าจะภาคเหนือนะก็ลูกค้านะมาสั่งสเต็ปแบบเรียกว่าสเต็ปเทพเลยก็ได้อะนะฮะในชั่วโมงนี้แล้วก็ต้องแบบย่ออีกแล้วนะฮะ10ล้อแหนบเป็น10ล้ออีกแล้วนะฮะสำหรับคันนี้นะวันนี้ที่มาลงคลิปเนี่ยก็พรุ่งนี้แหละลูกค้าก็เดินทางมารับตัวกลับไปแล้วนะต้องบอกว่าสวยมากๆนะฮะสำหรับคันนี้สีสันตัดกับล้อได้ดีจริงๆนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับเจ้าอะไรดีเขาเรียกอะไรตู้ซิ่งไหมอ่ะตู้ซิ่งวิ่ง5ตันแล้วกันโอเคป่ะโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่รถนะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวอาจจะรบกวนให้แค่ส่งทะเบียนบ้านมาให้หน่อยนะครับเดี๋ยวไปที่รถครับผมยังไม่โอนเลยก็ได้ครับบัญชีเดิมเลยที่ผมส่งไปไว้ให้ครับครับผมนี่เดี๋ยวเราพาลูกค้าไปดูรถด้วยนี่ครับรถลูกค้าคันวันนี้หล่อมากๆนะต้องสุดอยู่แล้วถ้าเดินทางมาไกลขนาดนี้นะครับสีเทาดำนะครับวันนี้สมุดคุมป้ายแดงเรียบร้อยนะครับพร้อมเดินทางกลับนี่ใส่ตู้ทึบพวกนี้เรียบร้อยหมดนะครับเดี๋ยวเราก็สวัสดีครับเดี๋ยวเราพาลูกค้าดูสเปครถกันอีกทีนึงนะครับว่าใส่อุปกรณ์ถูกต้องไหมนะครับตามที่คุยกันพอดีลูกค้ากำลังโอนเงินมัดจำป้ายแดงอยู่นะครับเดี๋ยวรอลูกค้าสักครู่นะดูรถสวยนี่ครับป้ายแดงดูนะวันนี้วันที่เท่าไหร่20 28 29ใช่ครับแม่ลูกค้ากำลังโอนเงินโอเคครับผมเดี๋ยวลูกค้าส่งสลิปไปไว้ในไลน์ให้ผมก็ได้เดี๋ยวลูกค้าลองดูสเปครถนะครับเดี๋ยวผมแนะนำให้ส้มอันนี้นะครับล้อ D1 FC เนาะที่คุยกันไว้ก็คือใส่ D1 FC แล้วก็มีโหลดหน้าปกตินะครับด้านหลังพาวโปนะครับล้อเลนโซไจแอนท์เนาะแล้วก็ยาง XCD มิชลินนะครับส่วนข้างช่วงล่างก็เหมือนในคลิปที่ผมลงให้ดูเมื่อวานเลยครับก็เป็นแหนบ10ล้อเนาะแล้วก็มีสกีอะไรพวกนี้ครบนะครับส่วนของเดิมที่เอาคืนเนี่ยครับก็จะมีชุดท่อแต่ว่ามันจะมีที่เทิร์นก็คือท่อนแคทเนาะแล้วก็ล้อเดิมทั้ง4ล้อที่เทิร์นแล้วก็เพาส่วนแหนบของเดิมที่ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็อันนู้นจะเป็นพวกโช๊คนะครับอยู่ในกล่องนะโอเคใช่ครับเพราะนี้เราเปลี่ยนใส่โช๊คบรรทุกหมดเลยข้างหลังนะครับปิดโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายรูปด้านหน้ารถนะครับส้มพี่ฝากเอากุญแจถ่ายรูปของลูกค้าให้หน่อยนี่ครับอะไรนะครับพ่อป้ายอ๋อป้ายเดี๋ยวส่งไปสนีหากันก็ได้ครับพ่อเปลี่ยนเป็นจังหวัดอ๋อคืออย่างนี้ผมมาต้องจดให้เป็นโคราชก่อนเพราะว่าผมต้องลงเล่มอุปกรณ์ให้ทีนี้เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนทีหลังอย่างเงี้ยได้ครับพอดีว่าถ้าจดข้ามจังหวัดแล้วถ้าลงอุปกรณ์อย่างเงี้ยมันจะไม่เขาจะไม่จดให้เพราะต้องให้วิศวะเสร็จครับผมส้มจัดให้ลูกค้านิดนึง
อ่ะส้มดันต้นไม้ฝั่งนี้เข้ามาโอเคครับอ่ะมองกล้องนะครับ1 2 3ครับกดไลค์ให้หน่อยครับครับผมอ่ะ1 2 3ครับครับเดี๋ยวผมส่งรูปให้นะครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับอันนี้เดินทางกลับกี่ชั่วโมงครับผมจะไปเสด็จออกไหนปกติพ่อมาเส้นไหนยังไม่เคยมาเลยจากอ๋ออันนี้จะอันนี้อุตรดิตถ์เนี่ยมันต้องไปไหนก่อนผมไม่รู้จริงๆเลยนะเส้นเนี้ยครับเขาบอกว่าไปชัยภูมิถ้าไปชัยภูมิใช่ไหมครับตัดออกจิตถ้าไปชัยภูมิเนี่ยพ่อเลี้ยวซ้ายออกทางนี้ใช่ไหมครับเลี้ยวซ้ายออกหน้าศูนย์เนาะเจอสามแยกไฟแดงก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงแล้วก็วิ่งตรงไปยาวๆเลยจะเจอเส้นมิตรภาพพอเจอมิตรภาพปุ๊บเส้นยันหลักเลยครับ4เลนนะครับเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาเลยแล้วก็เขาจะมีป้ายบอกไปชัยภูมิอะไรพวกนี้อยู่นะครับวิ่งเส้นนั้นได้เลยเรียบร้อยครับผมก็ยังไงเดี๋ยวถ้าป้ายขาวอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวผมรีบโทรแจ้งเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมมาส่งที่อยู่ไว้ให้ถ้าเกิดแม่กลับไปอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้รบกวนส่งไปสนีให้นิดหนึ่งนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมมาส่งที่อยู่ผมให้ลูกค้าครับเพราะว่าเราต้องส่งทะเบียนบ้านโอเคครับผมก็ลูกค้ากำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับนี่มาจากอุตรดิตถ์จริงๆดูทะเบียนรถคันนี้ก็รู้ครับนะครับคันเก่าใช้มิตซูคันนี้เอาไปวิ่งงานก็เปลี่ยนมาใช้อีซูซุแล้วนะครับนี่นะครับสวยงามพ่อซิ่งนะฮะคันนี้ลูกค้าบอกว่าแถบนู้นไม่มีทำนะครับก็เลยมาซื้อไกลนิดนึงนะแต่ก็ได้จบๆไปเลยผมก็ไม่เคยเดินทางไปเหมือนกันอุตรดิตถ์ภาคเหนือนี่แทบไม่เคยเลยนะไม่เคยทั้งจังหวัดเลยด้วยไม่ใช่ว่าแทบไม่เคยเลยดีกว่านะฮะนี่ขับตามกันไปครับก็ขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยนะครับค้าขายร่ำรวยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเซลต้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ